ที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการมีหนุ่มพ่อลูกอ่อนเนี่ยร้องบอกว่าเนี่ยถูกแก๊งเงินกู้นอกระบบนะครับมาใช้กุญแจเนี่ยล็อกประตูขังไว้ในบ้านนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ภรรยาเขาเนี่ยไปกู้นอกระบบมาแล้วก็ไม่ยอมจ่ายหนี้แล้วก็หนีไปครับปล่อยให้เขาเนี่ยต้องมาเผชิญหน้ากับแก๊งเงินกู้นอกระบบนะครับได้รับแจ้งมีผู้ชายคนนึงขอความช่วยเหลือบอกว่าเนี่ยถูกแก๊งเงินกู้เนี่ยล็อกประตูบ้านออกไปไหนไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บริเวณแยกซอย13หมู่ที่8ตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ก็ได้นำอุปกรณ์เนี่ยตัดลูกกุญแจช่วยเหลือที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นในบ้านพบนายศักดิ์ชัยอายุ32เจ้าของบ้านยืนอุ้มลูกชายวัย7เดือนนะพอลูกอ่อนรอเจ้าหน้าที่นะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับนายศักดิ์ชัยก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพเป็นกรรมการตัดสินฟุตบอลแบบเดินสายเวลาว่างก็เป็นไรเดอร์ส่งอาหารอยู่บ้านหลังนี้มาเป็น10ปีก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นวันนี้กลับมาจากตัดสินฟุตบอลแถวย่านพระราม4ตอนที่กลับเข้าบ้านเนี่ยก็ยังเข้าบ้านได้ตามปกตินะครับจนกระทั่งช่วงเช้าวันนี้จะออกไปซื้อของให้ลูกแต่ออกจากบ้านไม่ได้เนื่องจากว่าประตูบ้านเนี่ยถูกล็อกจากทางด้านนอกพร้อมกับมีกระดาษโน้ตระบุข้อความบอกว่าให้ติดต่อกลับนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยนี่ให้ติดต่อกับบุคคลคนนี้แล้วก็มีชื่อ Facebook ของแก๊งเงินกู้อยู่นะครับก็เลยทราบว่าเป็นแก๊งเงินกู้เนี่ยมาล็อกไว้นะครับส่วนเรื่องของการกู้เงินกับแก๊งเงินกู้นอกระบบเนี่ยนะครับตัวเขาเองเขาบอกเขาไม่ได้ทราบเรื่องนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยภรรยาที่อยู่ด้วยกันมานาน9ปีเนี่ยหายออกจากบ้านไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีกลุ่มแก๊งเงินกู้เนี่ยวนเวียนมาตามทวงหนี้ที่บ้านหลายครั้งซึ่งเขาเองก็ปฏิเสธบอกว่าเนี่ยไม่รู้เรื่องนะตอนนี้เมียไม่ได้อยู่ที่นี่ออกจากบ้านไปนานกว่า2สัปดาห์แล้วไม่รู้อยู่ไหนแก๊งเงินกู้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้ก็เลยทำแบบนี้เลยเนี่ยนะฮะเอาเดี๋ยวลองฟังเจ้าของบ้านหน่อยลองเรื่องสองอาทิตย์ก่อนนะครับพี่ครับแฟนหวนเขาก็ออกจากบ้านไปผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเป็นหนีนี่หนีอะไรครับไม่รู้เลยเขานี่ไม่รู้เลยครับรู้ตอนกลางคืนคือมีคนมาตามนะครับตอนแรกก็ติดต่อได้พี่แต่หลังๆมาติดต่อไม่ได้เลยครับก็ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวอะไรเราเลยไม่ได้บอกเลยครับแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าไปกู้มาจากที่ไหนไม่ได้บอกเลยครับกี่เจ้าก็ไม่ได้บอกไม่ได้ผมคือผมไม่รับรู้อะไรเลยครับนี่นะครับเมียไปกู้ครับผัวบอกว่าไม่รู้เรื่องนะครับบอกว่าทีแรกเนี่ยยังติดต่อเมียได้นะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาเอาหนี้มาใช้ให้ทั้งหมดแต่ตอนหลังก็ยังก็ติดต่อไม่ได้ซะแล้วปิดเครื่องไปแล้วนะครับทุกวันนี้ก็เลยต้องอยู่อย่างหวาดกลัวเกรงว่าเดี๋ยวแก๊งเงินกู้เนี่ยจะมาดักทำร้ายจนต้องนำลูกน้อยเนี่ยไปฝากไว้ที่บ้านแม่แล้วก็ให้ญาติเลี้ยงดูเป็นบางครั้งล่าสุดได้นำหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความนะครับเพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนที่มาก่อเหตุนี่นะครับ